เมนูของเราวันนี้เป็นขนมที่ใครๆก็ติดอกติดใจถ้าได้ลองทานแล้วเราก็เป็นหยุดไม่ได้เลยนะครับกับเมนูถั่วทอดสูตรนี้รับรองครับว่ากรอบนานและไม่อมน้ำมันด้วยนะครับแล้วก็เพิ่มรสชาติด้วยแป้งปรุงรสครบสูตรกระเทียมพริกไทยตราโกกิเพียงแค่มีผลิตภัณฑ์ตราโกกิติดบ้านไว้รับรองกรอบอร่อยถูกใจแน่นอนครับถั่วทอดวิธีทำใส่แป้งปรุงรสครบสูตรกระเทียมพริกไทยตราโกกิลงในภาชนะตามด้วยแป้งข้าวเจ้าน้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนผสมให้เข้ากันเติมน้ำปูนใสคนผสมจนน้ำตาลทรายละลายเติมกะทิและไข่ไก่คนผสมให้เข้ากันจากนั้นนำเข้าแช่เย็น30นาทีพักไว้นำพิมพ์ลงอุ่นในน้ำมันพืชที่เตรียมไว้อุ่นจนร้อนนำขึ้นตักแป้งใส่เกลี่ยให้ทั่วพิมพ์โรยถั่วลิสงให้ทั่วจากนั้นนำลงทอดโดยใช้ไฟอ่อนทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดถั่วทอดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะ